วันนี้เรามากันที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีมาดูสวนป่าของช่างน้องนะครับมี 4-5 แปลงปลูกป่าหมดเลยนะมาดูกันว่าทำไมถึงคิดปลูกป่าเป็นพืชเศรษฐกิจยังไงแปลกมากเลยนะผมไปหลายๆที่เพิ่งจะเห็นที่นี่แหละที่ปลูกป่ามานานมากครับช่างน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอันนี้ได้ติดตามทาง Facebook กันเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็ชักชวนให้ผมมาเที่ยวหาลองดูภาคตะวันตกมึงดิว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะมีคนก็บอกผมเหมือนกันว่าไปแต่อีสานใช่ไปที่อื่นใช่ใช่แต่แสดงว่าช่างน้องนี่ติดตามคลิปตลอดคลิปตลอดตลอดโอ้ตลอดก็เลยเห็นว่ามีป่าหลายๆที่ซื้อจะได้ไปซื้อถึงคนอื่นมั่งอะไรเงี้ยจะได้ให้คนอื่นได้เห็นได้รู้อะไรเงี้ยครับว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแถวภาคตะวันตกก็จะไทยก็มีป่าเหมือนกันก็จะมีช้างเผือกอยู่ทางนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆจริงของแท้เลยเนี่ยผมมาเจอแล้วโอ้โหของผมนี่เด็กน้อยเลยแล้วทำไมถึงได้ปลูกป่าสักขนาดนี้นะแปลงนี้แปลงแรกเนาะแปลงแรก30ไร่ตรงนี้30ไร่30ไร่มีต้นอะไรบ้างฮะมีพวกพยุงสักยางนาอะไรพวกเนี้ยมีแต่ของหลักๆเลยของหนักๆเลยแล้วที่คิดปลูกแบบนี้เพราะอะไรเพราะยังไงอันดับแรกก็นึกถึงในหลวง อันดับแรกเลยแล้วก็นึกถึงพ่อแม่พ่อแม่เรารักอย่างน้อยเราทำอย่างเงี้ยเรารักษาที่สมบัติของพ่อแม่ได้แน่เพราะว่าก่อนที่จะขายที่เราโอกาสขายต้นไม้ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยรุ่นลูกนะรุ่นลูกอะไรพวกเนี้ยอย่างน้อยมันเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่เรามันเป็นแบบของเรามันเป็นไม่มีน้ำมันยังไงมันแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้ที่เรามีมูลค่าเหมือนกันในเมืองเขาเราก็ต้องใช้วิธีปลูกสิ่งของเพิ่มเติมลงไปครับอ้าวทำไมเขาปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยกันทำไมช่างน้องมันก็ยังไงอะแบบว่าวิถีชีวิตใครมันเราบังคับเขาไม่ได้ไงทางใครทางมันอะไรเงี้ยทางเสือเดินเขาปลูกเหมือนกันเขาก็บอกเป็นพืชเศรษฐกิจนะเขาได้ปีมันถ้าเขาจะทำอย่างกับเราเนี่ยเขาไม่มีที่ทำกินไงเขาไม่มีที่ทำกินตรงนี้ต้องเข้าใจเขาแบบว่าเขาต้องหมุนเวียนไอ้เรานี่เราปลูกที่นี่แต่เราไปหากินที่อื่นเรามีช่องทางอื่นที่จะไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือปกติวิถีชีวิตของช่างน้องเนี่ยอยู่กรุงเทพกรุงเทพแต่ที่นี่ก็บ้านเนี่ยนี่ก็บ้านเป็นบ้านเกิดเลยบ้านเกิดอีกที่หนึ่งที่บ้านโป่งนี่มาซื้อพ่อแม่พามาทำไร่ทำนาอะไรที่ทางนี้อะไรเงี้ยเอาเมื่อก่อนสภาพแถวนี้มันเป็นพื้นที่อะไรยังไงปลูกสมัยก่อนนะต้นมันเนี่ยเด็กๆขึ้นได้เลยนะสมัยก่อนนะเพราะดินมันดีไงข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดเหลืองๆเนี่ยข้าวโพดเหลืองเนี่ยยังกับหัวปีสมัยก่อนเนี่ยความใหญ่ของมันนะแต่สมัยนี้มันจะยิ่งอีแปลงนี้นะปลูกมันนี่ไม่พ้นหัวเข่านี่แปลงเนี้ยทำไมอ่ะเพราะว่ามันยังไงมันไม่โตอ่ะมันเนี่ยมันหมดสภาพเวลาปลูกพยุงนี่โอ้โหโตวันโตคืนเลยจากเมื่อก่อนก็คือแปลงมันสำปะหลังแปลงมันสำปะหลังมาหลายสิบปีหลายสิบปีก็คือช่างครอบครัวช่างน้องก็ปลูกมันปลูกมันสำปะหลังทำเป็นไรอ้อยนี่ทำเป็นแล้วไม่สืบสานต่อแล้วมาเปลี่ยนเป็นมาพยุงไงครอบครัวพ่อแม่เพราะว่ามันเราปลูกป่าดีกว่าอย่างน้อยนกมันได้อาศัยแล้วอย่างน้อยเลยแหละพวกนกพวกอะไรอย่างเงี้ยได้อาศัยเราก็เหมือนกับว่าเราทำบุญอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันในเขตเราเขาก็ไม่มารบกวนคนยิงก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้เราอนุรักษ์ไว้อะไรเงี้ยครับแล้วทำใหม่ๆพ่อแม่พี่น้องว่าไงเอาที่ดินมาทำแบบนี้เพราะเขายกให้แล้วจะทำอะไรทำไปเลยเพราะเป็นสิทธิ์ของพ่อแม่ที่ยกให้ลูกแล้วอะไรเงี้ยตัดสินใจรักษาได้หรือไม่ได้เขาคือหน้าที่เขาซื้อส่งมอบให้เราแล้วเขาไม่ว่าไหมไม่ว่าไม่ว่าเลยเขาว่าเพราะเขายกให้เราแล้วอ่ะพ่อแม่เชื่อใจอะไรเงี้ยยกให้เราแล้วแต่ละคนนี่เขาแบ่งกันหมดแล้วใครจะรักษาได้หรือไม่ได้ให้ตัดสินใจเอาเองบางคนนี่เขาเจอแบบนี้นะพ่อแม่บอกมึงต้องรอให้กูตายก่อนโอ้โหผมบอกเลยนะผมพูดกับน้องๆ นะบางคนเนี่ยลูกอ่ะบางคนพ่อแม่อายุ40ไอ้ลูกอายุ40ยังไม่แบ่งสมบัติให้ลูกอะไรเงี้ยผมว่าช้าไปควรจะแบ่งให้ตั้งแต่เขามีครอบครัวเขาจะได้ไปหมุนเข้าธกส.หรือเอาเงินเข้าแบงค์เพื่อจะต่อยอดตอนนี้จะหมดหรือไม่หมดนั้นมันขึ้นธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่า
ธุรกิจหรือความประพฤติของตัวเองนี่แหละพ่อแม่ถึงไม่ไว้ใจอะไรเงี้ยแต่ตามหลักอ่ะเรามอบสมบัติให้ลูกลูกจะได้ไปต่อยอดทำอะไรไปอันนี้ของครอบครัวพี่ทั้งน้องก็คือมอบให้ตั้งแต่ตอนอายุ20กว่า20กว่าเขาให้เลยให้เลยพอให้ปุ๊บเอามาปลูกป่าเลยเฮ้ยให้พี่เขยพี่สาวอะทำมันทำอะไรเงี้ย อีกหลายปีไอ้นี่เห็นเขาทำเราก็เหมือนกับช่องทางเขาทำกินเนี่ยแต่เหมือนกับเขาทำของเราอะไรเงี้ยแล้วปลูกป่าดีกว่าถ้าปลูกตั้งแต่ทีแรกแปลงนี้จะต้องมีถึงอายุถึง30ปีแต่นี่ก็คือว่าคิดเร็วมากอันนี้ที่เห็นนี่ข้างหน้ากี่ปีนะพี่ไอ้นี่เพิ่งจะ9ปีจะ 8-9 ปีเองเนี่ยโอ้8ปีแต่ก่อนหน้านี้ผมปลูกมะพร้าวไปประมาณ20ปีแล้วมะพร้าวอ่ะ20กว่าปีแล้วผมโค่นทิ้งหมดเลยกี่ต้นโอ้ประมาณ 4-500 ต้นนู่นแหละโอ้ผมว่าถ้าวันนั้นผมไม่ปลูกมะพร้าวผมปลูกปะดูหรือปลูกยางนานะ20กว่าปีเนี่ยผมลอยลําละอันนี้ก็คือเอาที่คืนมาเมื่อ9ปี10ปีที่แล้วเนาะใช่แล้วก็ปลูกไม้ป่าใช่ปล่อยลกปล่อยอะไรทิ้งแล้วตอนนี้เราจะเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินยังไงเพราะของเรามันไม่มีน้ำชนประทานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเพิ่มมูลค่าไม้ป่าเข้าไปทางน้องพาไปดูใกล้ๆนะได้ครับอันนี้แปลงนี้ก็จะเป็นพยุงกับอะไรสักและชายจะเป็นยางนาครับนี่รอบข้างนี้ก็ยังเป็นพืชเชิงเดียวหมดแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นยูคาของคนอื่นเขาแล้วตอนนั้นใหม่ๆนี่เพื่อนบ้านเขาทักไหมช่างน้องทำอะไรเขาก็ว่าเราบ้าแหละแต่เราไม่บ้าช่องทางใครทางใครทางมันอะไรเงี้ยทางเสือเดินทางเสือเดินระยะห่างประมาณเท่าไหร่ช่างน้องอันนี้2x2อ๋อ2x2แล้วตอนปลูกนี่ชักล่องไหมไม่ได้ชักหรอกเพราะว่าผมปลูกอ่ะสักสองต้นพยุงต้นหนึ่งสักสองต้นพยุงต้นหนึ่งตอนนี้สักกับมันสู้ไม่ไหวสักมันก็เลยทิ้งตัวตายอะไรเงี้ยยืนต้นตายความทนเพราะสักมันจะต้องเจออากาศเจอแดดอะไรเงี้ยมันถูกพยุงเบียดตรงเนี้ยที่เรื่อยๆเนี้ยอันนี้เมื่อก่อนเริ่มต้นใหม่ๆแล้วจัดการย่ายังไงลดอย่างเดียวลดจะดีที่สุดรถไถดีที่สุดเพราะว่าถ้าใช้แรงงานคนนะ30ไร่อ่ะเราเป็นเงินเท่าไหร่แล้วคนก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นรถเข้าได้เนี่ยแดดร้อนๆน่ะสามารถ30ไร่วันเดียวก็เสร็จครับแล้วแดดร้อนๆน่ะหญ้ามันก็จะตายดีด้วยรถนี่คือเอารถใส่ผ่านไถเลยใช่ถ่ายออกมั่งไถเข้ามั่งอะไรเงี้ยงวดนี้เราไถประกบโคนงวดหน้าเราแบะออกแบะเข้าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราปลูกก็ต้องให้รถไถเข้าทำงานได้โอ้ถ้ารถไถเข้าทำงานได้อะเหมือนกับเราประหยัดค่าแรงงานได้เยอะแล้วอีกอย่างมันจะทันเหตุการณ์ไงครับโอ้ก็คิดอ่านการไกลเลยเนาะถ้าพ่อย่าที่เนี้ยมันแรงมากมันแรงหมายถึงว่าบางยังมันเจริญเติบโตเร็วอะครับมันเจริญเติบโตเร็วมากย่าที่นี่นะตอนนี้แรงงานมันหายากมันแรงงานมันหายากมันก็โอ้โหลำบากสู้เอารถเข้าดีกว่าอย่างเงี้ยครับเอาบางที่เขาใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงของช่างน้องใช้อะไรไหมโอ้โหถ้าระดับ 3-40 ไร่นี่มันไม่ไหวอ่ะแต่ที่เห็นเนี่ยไม่เคยรดน้ำแม้สักครั้งหนึ่งเนี่ยปล่อยธรรมชาติล้วนๆเลยแต่ต้องปลูกหน้าฝนต้องปลูกหน้าฝนครับโอ้ต้องปลูกหน้าฝนไม่เคยธรรมชาติล้วนๆเนาะแต่ก็ดูแลหญ้าให้มันหญ้านี่สำคัญแล้วหญ้านี่สำคัญตอนไหนเพราะว่าหลังจากลอยกระทงเนี่ยเราต้องเริ่มแล้วทำไมต้องหลังลอยกระทงเพราะว่าเลยปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นหน้าแล้งไอ้หญ้าที่มันขึ้นอยู่จะเป็นฟางชั้นดีเลยเราต้องเริ่มทำตั้งแต่หลังลอยกระทงทำให้เตียนนั้นหญ้าพวกนี้ที่มันถมไปก็กลายเป็นปุ๋ยไปใช่แต่ถ้าเราไปตัดหญ้าช่วงปีใหม่ใช่ป่ะมันก็จะเป็นฟางช่วงตุดจีนไฟลุกเลยช่วงนั้นนะเกิดใครมาแกล้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำเริ่มตั้งแต่หลังลอยกระทงเริ่มตัดเริ่มตัดอะไรเงี้ยมันจะได้บุบมีปัญหาไหมไฟเข้าอย่างงี้มีไม่มีเพราะเราจัดการหญ้าก่อนจัดการหญ้าก่อนไม่ให้มันมีหญ้าเพราะบางครั้งเขาก็ไม่ได้แกล้งเราแต่บางครั้งมันยังไงไฟป่าอะไรเงี้ยเนื้อที่มันเยอะเราต้องระวังตัวเราเองอะไรเงี้ยครับอ้าวแล้วถามทีทำไมถึงเลือกพยุงกับ
เนี่ยผมเห็นเลยพยุงหลักๆเลยของช่างน้องเพราะว่าพยุงสมัยก่อนผมไปทางอีสานก็พยุงเป็นหลักอะไรเงี้ยพยุงมันไม้อันดับหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาพยุงลองดูซิอะไรเงี้ยถ้าไร่นึงเรามีสัก5ต้นเราก็ถือว่าคุ้มอะไรเงี้ยอย่างน้อยเรามีพยุงภาคตะวันตกอะไรเงี้ยแล้วไปเอาก้าที่ไหนอันนี้ก็ซื้อแถวขนมาทางยะโสมั่งหรือว่าไปไหนเห็นมีข้างทางก็จะซื้อใส่ติดรถมาและหลักๆ ก็ซื้อที่ท่าม่วงครับท่าม่วงเขื่อนข้างเขื่อนท่าม่วงครับอันนี้ศูนย์พ่อพันธุ์นี่ไม่ได้ขอมั้งไม่เคยเลยไม่เคยเลยซื้อลงทุนตลอดเอาผมเพิ่งเคยเห็นคนที่จะลงทุนแบบไม่เคยเลยเพราะว่ามันบางครั้งอะหน่วยงานราชการเขายังไงมองข้ามอ่ะไอคนที่ทำจริงเขาก็มีอะไรอย่างเงี้ยยื่นมือมาอะไรเงี้ยคุณต้องการแน่จริงใช่ไหมอะไรเงี้ยนี่ของผมยังเหลืออีกที่ซื้อที่ดินไว้อีก3แปลงนะที่รอปลูกแล้วแถวอีสานก็เห็นว่าไปซื้อที่ไปเยอะมีที่อุบลอยู่60ที่สุรินทร์มีอยู่15ที่ศรีสะเกษราศีก็ประมาณสัก30โหนี่จะปลูกป่าให้หมดเลยปลูกป่าหมดเหี้ยโอ้โหพี่คิดได้ไงเนี่ยแล้วคิดตอนเริ่มต้นคิดไว้ไหมว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยคงได้ใช้แน่หรือว่าจะผมผมคือว่าผมก้าวเดินแล้วผมถึงแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ลูกผมคงจะได้เดินไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ณวันนี้ 8-9 ปีเนี่ยอย่างต้นพยุงใกล้ๆเนี่ยนะถ้าช่างน้องจะขายก็พอมีตังค์แล้วเนี่ยทั้งมาพร้อมก็ดีจะเป็นใช่นี่มันก็จะได้ค่ากล้าคืนแล้วนี่ครับไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนในเฟซบอกว่าโหว่าที่เศรษฐีร้อยล้านเดินตามความฝันนี่ถ้าปลูกมันปลูกอ้อยเหมือนเดิมมันก็ยังทำอยู่นั่นแหละทำอยู่นั่นแหละผมก็บอกว่าโอ้มันก็วนวัฏจักรอยู่อย่างนั้นแหละปีไหนถ้าได้ราคาดีก็ยิ้มได้หน่อยครับถ้าไม่มีราคาก็มันก็เหี่ยวแห้งอะไรเงี้ยนี่กลายเป็นพยุงกับไม้สักนะแปลงที่หนึ่งนั่นแหละผมมากับช่างน้องปินแปลงที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูทุกแปลงเลยมาดูนวัตกรรมใหม่ของความคิดคนเนาะจากไร่มันพืชเชียงเดียวมาปลูกป่าที่ระยะแล้วฝากแบบว่าแบบคนที่แบบปลูกป่านะอย่างกับพยุงเนี่ยห้ามเลยห้ามไฟเข้าเด็ดขาดมันเป็นไงถ้าไฟเข้าแล้วก็นี่ประเภทอย่างนี้ไฟเข้านี่มันจะเสียอย่างนี้แล้วสมมติว่าต้นมันใหญ่ใช่ป่ะลมพัดมันก็จะหักมันคือว่ามันเป็นตำหนิแล้วอะไฟนี่สำคัญสำหรับอันนี้มันโดนไฟใช่ไหมเนี่ยครับไฟนี่สำคัญมากพยุงนี่ห้ามเลยห้ามเลยจะใหญ่จะเล็กนี่กันไว้ก่อนสักนี่ยิ่งชอบถ้าไฟไหม้ได้ไม่เป็นไรสักถ้าสักนี่นะที่ผมสังเกตดูนะเวลามันไหม้2เดือนแล้วมันจะเบ่งเลยมันจะปิออกสร้างเนื้อใหม่เป็นวงปีครับแล้วสักในป่าทางภาคเหนือมันก็จะต้องไหม้ปีละครั้งจะให้รักษายังไงให้ทหารไปคุมยังไงก็ต้องไหม้ปีละครั้งถูกไหมแล้วปีนึงมันจะไหม้ได้แค่ครั้งเดียวในความรู้สึกผมนะแล้วผมสังเกตนะมันจะเบ่งไงมันสร้างเนื้อใหม่มันสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาเป็นวงปีในความรู้สึกผมนะนี่ช่างน้องเลิกทำกัดการหญ้ามากี่ปีแล้วตอนนี้หญ้านะอันนี้ไม่ได้ทำเลยเพราะมันชิดไงหญ้ามันก็ไม่ขึ้นมันชิดกันมันก็งานก็หมดแล้วดิหมดแล้วเหลืออย่างเดียวคือปีนึงเราก็มาตัดไอ้เถาวันอะไรเงี้ยที่มันพันต้นตัดแล้วก็เอาคล้ายๆก็ไม่ให้มันขึ้นอ่ะไม่ให้มันรัดต้นนะครับคือไอ้ไม้สักเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันผมพอเห็นเยอะนะแต่ของช่างน้องปลูกพยุงเนาะครับพยุงผสมสักแล้วก็มียางนาแจมครับตอนนี้เราสังเกตว่าเวลาหน้าแล้งอ่ะพยุงมันจะออกใบไอ้สักก็จะทิ้งใบจะได้อาศัยล่มจากพยุงนี้อ๋อมันก็จะได้เพราะเราต้องนึกว่าดินบ้านเรามันร้อนไงดินบ้านเรามันร้อนดินทรายครับเราก็จะมันจะได้เกื้อกูลกันมึงก็ใส่ร่มกูก็ใส่ร่มมึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนี่ปู่คนยังไม่กฎหมายก็ยังไม่แก้เลยนะไม่แก้คือสมบัติของเราอะอยู่บนที่ของเราเราต้องมีสิทธิ์
ครจะมาจะห้ามยังไงมาห้ามเราก็ต้องมีวิธีการของเราเพราะมันอยู่ของบนที่เราเนี่ยและอีกอย่างมันมีตอให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นคิดอย่างนั้นก็คือของอยู่ในมือเราอ่ะคนอื่นจะมาจัดการกำหนดให้เราได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นไงนะวันนี้กฎหมายเปลี่ยนแล้วโอ้ยเมียก็ดีครับดีก็มันคนอื่นจะได้ทำงานง่ายขึ้นเจ้าอื่นอะไรเงี้ยน้องๆเจ้าอื่นหรือพี่ๆเขาจะได้เดินได้สบายขึ้นอะไรเงี้ยในเมื่อกฎหมายมันอำนวยแล้วรั้วทำไหมฮะโอ้โหถ้าพูดถึงทำรั้วแล้วมันเป็นโอ้โหมันมหาศาลเลยนะเป็นเงินถ้าทำรั้วนี่เงินเยอะโอ้ถ้าทำรั้วนี่มันเนื้อที่มันเยอะอะครับแค่สิบไร่อะนะ30มันทั้งหมดมันรวมเฉพาะที่หนองวัวนี่มันก็แต่8-90อะ90ไร่หลายแปลงหลายแปลงตอนที่มันไม่ใช่แปลงเดียวเนี่ยถ้าแปลงเดียว90ไร่มันยังง่ายครับมันแปลงละ20แปลงละ15อะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำทุกแปลงอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับทิศเหนือทิศใต้เราต้องทำซ้ำๆอะไรเงี้ยซึ่งทุกแปลงนี่เป็นป่าหมดเลยป่าหมดแล้วก็เตรียมที่จะเป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยสุดยอดเลยนี่แปลงข้างล่างก็จะเป็นยางนายางนาไอ้นี่นี่มียางนาชุดแรกที่โตขนาดนี้ใช่ใช่ใช่ช่างน้องไปโอบดูหน่อยดิไปดูไอ้ผมก็ไม่เก่งเรื่องของป่านะแต่มันมีเหตุเพาะเหตุอะไรขึ้นเนี่ยแต่ผมว่าใช่แต่คนข้างๆบ้านเขาบอกว่าไม่ใช่เอ้ผมก็จะมันน่าจะใช่นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยางนากี่ปีก็8 ปีแปดปีโอ้โตดีเจ็ดปีมันโตดีกับสวนผมมันนี่ธรรมชาติเลยไม่มีน้ำใดๆทั้งสิ้นโอ้โหผมขยันรดน้ำนั่นนี่ไม่อันนี้ยางนา8-9 ปีครับธรรมชาติเลี้ยงดูแต่ต้องดูแลหญ้าให้เขาใช่หญ้าไม่มีแล้วแหละเนี่ยถ้าโตอย่างนี้หญ้าไม่มีไอ้เถานั้นสำคัญกว่าด้วยครับเถาเพราะงั้นละนี่ถ้าเรามีที่ดินมันก็เป็นที่ดินเปล่าๆใช่แต่พอมีต้นไม้ในที่ดินก็บวกเข้าไปมูลค่ามูลค่ามูลค่าเข้าไปอีกหรือทุกวันนี้คนแบ่งที่ให้ลูกกับที่มันเล็กลงเนาะใช่ใช่เพราะคนมันเยอะขึ้นแม้แต่ทุกวันนี้แม้แต่ที่ปลูกบ้านก็ยังหายากเลยครับที่ปลูกบ้านนะแต่ถ้าเรามีที่น้อยแล้วปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็ยังพอแบ่งให้ลูกให้มันมีค่านะใช่อย่างการสมมุติอย่างการมีไร่หนึ่งควรจะทำยังไงเพราะมันน้อยไร่หนึ่งเราก็ต้องปลูกผักหวานปลูกอะไรเข้าไปอีกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ต้นยางนานะครับยางนาทีนี้การจัดการหญ้าก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ว หมดงานแล้วหมดงานถึงปีหนึ่งเราก็มาให้คนมาตัดพวกเถาพวกเถาอะไรพวกเนี้ยมันจะพันต้นไงครับไปดูเถาหน่อยเถาเขาเรียกเถาอะไรก็ไม่รู้สิครับก็เรียกว่าทำไปก็งานน้อยลงงานน้อยลงแต่มูลค่าเพิ่มขึ้นใช่ใช่เนี่ยพวกเถาเนี้ยเนี่ยแต่ถ้าไฟมันเข้าถ้าปลูกเปรียบเสมือนถ้าอยู่ในป่าจริงๆไฟมันก็จะไหม้ถูกไหมครับไอ้เถานี่มันก็จะตายแต่นี่เราไม่ให้ไฟมันเข้าอ่ะไอ้เถานี่มันก็เลยเราก็ต้องมาตัดมันก็ต้องมาตัดช่วยมันใช่ถือว่างานเบาลงอันนี้เรียกว่าทำเกษตรแบบงานน้อยลงไปนะใช่เพราะไม้มันใหญ่แล้วหญ้าไม่ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมองไปสุดหูตานี่นะครับเป็นไม้ป่าทั้งนั้นนะเนี่ยทั้งไม้สักแล้วก็พยุงครับอายุประมาณ9 ปีเองครับอันนี้พิกัดอยู่ที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอชายแดนนี่บอกช้างเผือกก็อยู่ในป่าก็มีนะ อำเภอชายแดนนะครับเนี่ยภาคตะวันตกนี่ถ้าช่างน้องไม่แจ้งข่าวผมไปทางเฟซผมไม่รู้เลยเนี่ยว่ามีแบบนี้อยู่ด้วย ต้องขอบคุณมากเลยนะถือว่าสายป่ามาเจอกันทีนี้ส่วนของยางนาก็ปลูกเสริมเข้าไปอีกปลูกเสริมเข้าไปเพราะตรงนี้มันเหมาะเพราะมันเป็นดินลุ่มๆครับยางนากับพวกสักเนี่ยน่าจะดีอะไรเงี้ยพวกปลาดูจะมันน้ำมันเยอะทางนี้เวลาหน้าน้ำมันจะแฉะอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกยางนาครับหย่อมนี้ก็หลายไร่นะไอ้หลายต้นแต่เพราะเนี่ยมันยาวควบกันมาในแปลงนี้มัน30ไร่ครับแปลงนี้30ไร่ยาวควบมาเลยเอาตรงนู้นก็ยางนาเพียบเลยเนี่ยครับแล้วตรงนู้นมันจะมีแบบพยุงกับยูคามันสู้กันได้อ๋อถ้าเป็นพวกมันเป็นพวกอ้อยนะมันจะแพ้ยูคาส่วนมากใช่ไหมครับแต่พยุงกับยูคานี่สู้กันสบายเลยนี่พี่สาว
นี่ถ้าทำเกษตรอย่างนี้ลูกหลานมันอยากมาเอาด้วยนะพี่เพราะมันไม่เหนื่อยไงไม่เคยมาเลยครับลูกก็ไม่เคยมาเลยใช่คือวิธีใช่ใช่ถ้าพากันปลูกมันทุกปีมันเหมือนกับมันเหมือนกับถ้าเปรียบว่ามันก็ไม่ดีอย่างนึงมันเหมือนกับพ่อแม่นี่ตักข้าวใส่จานให้ลูกเลยนะเนี่ยถ้าพูดไปเนี่ยเหลือแต่ลองเหลือแต่ตักกินแค่นั้นแหละมันก็ไม่ดีคือเราไม่ได้ให้มันมีการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อเสียอะไรเงี้ยครับแต่ก็โอเคอ่ะยังดีผมว่ามันเป็นมรดกนี่พี่สะใภ้นี่ผมปลูกยางนาแล้วพี่เคยกับพี่สาวขอปลูกมันแซมก่อนได้ไหมอ้าวได้นี่ก็เลยปลูกมันแซมไปนี่เขากำลังจะขุดต่ออันนี้ต้นมะพร้าวเนาะที่ว่าตัดทิ้งใช่เนี่ย20กว่าปีเนี่ยผมตัดทิ้งหมดเลยนี่เห็นตออยู่เนี่ยเอ้าผืนยางนาตรงนี้ไม่ใช่น้อยแล้วนี่ใช่ไหมครับครับเนี่ยปีเนี่ยยังไม่ถึงปีนี่ยังไม่ถึงปียางนานี่อันนี้สวัสดีครับป้านี่พี่สาวออกรายการอัดมาดูครับผมนี่อันนี้ยังปลูกมันได้อยู่เนาะนี่ก็เลยว่าได้อีกหนหนึ่งคนนี้นะครับนี่อ๋อนี่แทรกยางนากับมันดับหลังไปพี่สาวว่าขอปลูกยางนาอ่ะปลูกได้ก็ปลูกไปครับมันปีนี้เป็นราคาไหมฮะก็เป็นอยู่ราคาดีอยู่แต่ก็ดีไงก็ทางสู้ทางอีสานไม่ได้ทางอีสานเขาจะแพงกว่าครับก็ระยะห่างกับต้นไม้ก็ประมาณ2เมตรป่ะ3คูณ3แล้วแปลงนี้3คูณ3 3คูณ3อ่าการจัดการก็ยังใช้รถไถเหมือนเดิมทำหญ้าไอ้นี่มันถ่ายไม่ได้พอดีพี่สาวเขาถากหญ้าเขาก็ถากให้เราด้วยอะไรเงี้ยอีแปลงนี้ส่วนมากจะใช้ตัดเพราะมันติดต่อรถไถมาเข้ามาไม่ได้เงี้ยมันจะติดต่อก็เลยใช้ตัดใช้น้องๆมันช่วยตัดอะไรเงี้ยครับเนี่ยมันก็เลยแต่พวกนี้ที่ต้องทำให้เตียนเนี่ยจะปลูกประดู่แซมเป็นไม้ล้อมไงเนี่ยที่เตรียมไว้เนี่ยที่เตียนนี่จะปลูกประดู่แซมเพราะสั่งประดู่ไว้อีกสัก 2-3 หมื่นต้นอะไรพวกเนี้ยครับนี่อ่ะชัดเจนเลยทำเกษตรแล้วสบายไปหน้านะ งานหมดลงแล้วเราอยู่กรุงเทพนะแบบว่าฝนตกหรือฝนแรงหรือว่าวันเสาร์อ่ะที่เราอยากจะมาแต่บ้านนอกอะไรเงี้ยไม่อยากมีสร้างอาณาจักรให้กับตัวเองเลยโอ้เนี่ยเพิ่งตกมาเนี่ยแรง7เดือนนะมันก็ยังทนไหวเนาะมันก็ยังทนไหว7เดือนน่ะตั้งแต่ลอยกระทงอ่ะครับตั้งแต่ออกพรรษาลอยกระทงนะครับดูจากภาพมุมสูงนี่จะสวยงามมากเลยนะตรงนี้30ไร่9ปีครับต้นพยุงหลักเลยนะครับครับเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะแซมเพราะแซมทางนู้นไว้แล้วไปดูไปดูหน่อยไปดูแซมเป็นไงแต่มันยังไม่เจอฝนแค่นั้นเองครับมันไม่เคยเจอฝนเค้าอะไรเนาะฮะอะไรนะถึงซื่ออะไรเงี้ยถึงซื่อถึงคนเดี๋ยวไปติดตามดู YouTube เลยนะครับอันนี้เราสร้างกระแสให้คนปลูกป่าคืนป่าให้แผ่นดินนะครับปีนี้เป็นปีทองของคนเพาะกล้าไม้ใช่โอ้โหทีมงานขายกล้าไม้นี่บอกขายดีมากขายดีมากนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแซมทีหลังสุดเขตของช่างน้องแค่ไหนนี่นี่แหละเนี่ยดงเนี่ยแปลงเงี้ยครับเอาแล้วเพื่อนข้างๆเขาไม่อยากทำบ้างเหรอเพราะไม่แต่ใจแล้วแต่ใจรักเขาก็เห็นอยู่เขาก็เห็นอยู่อย่างกระเจ้านี้ของเขายูคานี่ของพี่สาวดงมันนี่ของพี่สาวแกไม่อยากปลูกมั้งเหรอคงไม่หรอกมั้งเพราะว่าแกบอกว่ามันไงมันไม่มีโอกาสที่เงินต้องหมุนเวียนแต่ละปีครับแต่ของช่างน้องนี่คือมีเงินทางนอกครับเราไปทำงานทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยหากินทางอื่นอะไรเงี้ยแล้วไอ้คันเราจะมาขุดดินขุดอะไรมันก็ไม่ไหวครับก็น่าเห็นใจสำหรับคนจำเป็นต้องใช้เงินใช่ใช่ใช่เขาต้องเรื่อยๆถึงปีต้องส่งทกสอะไรพวกเนี้ยมันน่าเห็นใจเขาอะไรเงี้ยครับปลูกไม้ป่าบางทีมันอาจจะไม่ทันครับครับนี่ครับเนี้ยนี่ลองนี่ยังไม่เคยเจอฝนเลยอ๋อนี่ลองประดู่ประดู่ป่าอ่ะฮะประดู่แดงประดู่ป่านี่แหละครับเพื่อนที่จะปลูกประดู่ให้เลือกเอาประดู่ป่าหรือประดู่แดงนะครับครับทั้งสองอย่างนี้มันก็อันเดียวกันนั่นแหละครับนี่เราแทรกประดู่เข้าไปได้อีกก็สวยเลยครับใช่ใช่ใช่กาไม้นี่ซื้อทั้งหมดทั้งหมดแทบจะทุกต้นเลยอ๋อไม่ซื้อแค่ที่ดินเท่านั้นเอง
แปลงนี้ไม่ได้ซื้อแม่ยกให้อันนี้แล้วไอ้แปลงที่ดูเมื่อกี้เมื่อสักพักนี้แลกกับพี่ชายเพราะผมมีนาอยู่ที่บ้านโป่งแลกกันแล้วก็เติมเงินกันแต่เลือกที่ปลูกป่าอย่างเดียวปลูกป่าอย่างเดียวโอ้โหนี่เวลาเอามันออกมันก็สวยไงมันก็จะโผล่แล้วโอ้แล้วนี่ยิ่งได้ฝนลงด้วยใช่นี่ต้นยังไม่ถึงปีผมว่ามันก็โอเคนะเนี่ยไม่ถึงปีเอาตอนมันเป็นมะพร้าวต้นโตๆมันไม่ได้ราคาเลยไงโอ้ยว่าแต่แค่มันเพราะมะพร้าวดินทรายอ่ะมันเวลาไปเราเป็นมะพร้าวกะทิเวลาไปคั้นอ่ะมันไม่มีความมันเพราะเนื้อมันจะใสเรารู้ได้เลยมันไม่เหมือนแถวบ้านแพ้วอะไรทางนู้นเขาครับก็เลยตัดทิ้งหมดเลยตัดทิ้งหมดเลยแล้วอีกอย่างโอ้โหถ้าณวันที่ผมปลูกมะพร้าวนะเป็นปะดูแล้วเป็นยางนานะ20กว่าปีป่านนี้ผมยิ้มล่าเลย นี่ต้องมาเริ่มต้นใหม่อ่ะก้าวช้าไปคิดเราสมัยก่อนเราก็คิดว่ามะพร้าวดีแต่นี้มันไม่เหมาะกับดินไง มันไม่เหมาะกับดินว่าเพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นดินทรายเวลาหน้าแล้งแล้วมันร้อน มันร้อนอย่างเงี้ยครับนี่ถ้าย้อนกลับไปสัก50-60ปีที่นี่ก็คือป่าเก่าเขตร้อยต่อกัมพม่านี่มันป่าดงดิบอยู่แล้วเนาะมันเป็นแบบเหมาะสำหรับไม้ประดู่ไม้มะค่าที่นี่นะถ้าเป็นสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่รุ่นผมก็ไม่ทันแล้วแหละไม่เห็นแล้วมันเตียนไปก่อนแล้วรุ่นผมนี่ไม่ทันแล้วอันนี้ทางน้องก็เลยเอามาคืนสู่ธรรมชาติคืนสู่ฝากไว้ในแผ่นดินก็ว่าอย่างน้อยป่าไม้เนี่ยเราตายไปแล้วก็ยังมีคนเอ่ยถึงอะไรเงี้ยดีดีกว่าคนสรรเสริญในทางอื่นแต่ร่มไม้มันก็จะร่มเย็นใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็บ่นกันในโลกร้อนโอ้โหร้อนมากปีนี้ร้อนมากสังเกตว่ายางนาผ่านแล้งมา7เดือนได้ขนาดนี้ผมว่าก็โอเคนะไม่เคยเจอฝนเลยนั่นแหละตามหลักมันจะสวยกว่านี้พยุงอ่ะแต่นี้ไฟมันเข้ามันก็เลยห่างไฟเข้าแล้วเอาไม่ทันใช่ไหมอ้าวเมื่อลองนี่แหละผมลองนี่แหละแบบว่าสักมันชอบไฟไงตอนนี้โอ้โหมาลำโดนไฟเวลาหน้าแล้งอ่ะโดนไฟวันนี้พรุ่งนี้ตายละมันแพ้ทางกันแพ้ทางกันเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านเนาะเดี๋ยวผมให้ไปดูแปลงประดูอีกแปลงนึงอ๋อตรงนี้8ไร่เดินทะลุนี้ไปเดินทะลุตรงนั้นไปโอ้มีประดูอ๋อตรงนั้นที่เห็นไกลๆกันนะครับประดูกระสักโอ้สักเฉพาะสักนี่20กว่าปีครับเพราะผมซื้อที่ปลูกสักเก่าอะไรเงี้ยมันมีเพราะเด็กๆกำลังปลูกอ๋อปลูกพยุงกันด้วยครับไปดูเลยมีวิธีชีวิตเขาแล้วยังแปลงไร่ทำไร่นะไร่มันนี่ไร่มันเลยไร่มันมันกลายเป็นแปลงไม้ป่าไร่มันลักษณะก็เป็นดินทรายนะครับทรายครับพาไปดูไปยุงไร่นอกไปยังเดี๋ยวไปนี่ยังไม่ถึงต้องไปยุงไร่นอกจะดูภาพมุมสูงนี่จะแตกต่างกับเพื่อนเขาเลยแหละโอ้ยางนาได้ฝนแล้วใบเขียวเลยนะครับฝนนี้แหละแรงมากเลยปีนี้แรงมากใบตั้งเลยนะฮะนี่ตัดมันออกก็จะเดี๋ยวยางนาโผล่ใช่ก็ถือว่ามันสำหรับเป็นที่เลี้ยงยางนาแล้วกันใช่ในคุ้มร่มบ้างอะไรบ้างวันนี้เราจะพาไปดูแปลงประดู่ป่าประดู่ป่าขึ้นโดยธรรมชาติเลยครับโดยมีต้นแม่มีเพื่อนไอ้เฟลทักบอกว่านี่ว่าที่เศรษฐีร้อยล้านท่านนี่เดินตามยังต้องเดินอีกไกลครับหายากครับพี่ที่จะคนกล้าเปลี่ยนแปลงเอาพืชพื้นที่พืชเชิงเดี่ยวมาทำแบบเนี้ยนี่ตรงนี้ที่แม่ถือว่าเก็บไว้เผาผีเขาบอก20ไร่อย่างนี้ดินทรายทั้งหมดเลยนี่ก็8ปีอย่างนั้นครับแต่นี้มันอยู่เดียวๆอันนี้ก็ทางซ้ายมือก็แปลงโล่งๆเลยเนาะมันสำปะหลังเตรียมปลูกมันครับฝั่งนู้นก็ยูคานี่ถ้า
ปลูกป่าไปนี่มันก็จะเขียวพึบเลยนะครับเขายกร่องปลูกนะครับทำร่องปลูกนิดหน่อยใช้รถถ่ายยกใช่ไหมฮะอันนี้รถถ่ายยกมันสับปะหลัดนี่ยกไม่ที่ตอนปลูกป่าไม่เคยเลยอ๋อตั้งที่เรียบๆเนี่ยครับเพียงแต่กะที่มันได้ระยะแค่นั้นเองครับอันนี้มันถ่ายไม่ได้ไงมันเลยต้องปลูกดิบๆอะไรเงี้ยเพราะถ่ายแล้วรากมันจะขาดแต่มี8ไร่8ไร่เป็นสักสักกับประดูของเก่ามันประมาณของของเก่ามันเพราะไอ้ที่ตัดไปนี่คือมันยืนต้นตายไงเพราะไอ้เถาเนี่ยสำคัญพวกเถาเนี่ยไปพันเขาเถาไปพันเขามันก็เลยสักมันก็ยืนต้นตายก็เลยต้องตัดออกสั่งออกลองปลูกกันเคยจดไหมค่าก้าไม้แต่ละปีซื้อมาเท่าไหร่โอ้โหไม่อยากจะพูดเลย อยากจะพูดเลยแฟนชวนไปเที่ยวเมืองนอกก็ไม่ไปเอาเงินมือเอาเงินของเงินในตรงที่จะเราจะไปเที่ยวมาซื้อนี่ดีกว่าซื้อยังไงไม่ไปเลยไปเที่ยวเมืองนอกเผื่อได้ถ่ายรูปมาโอ้ยเราปั่นนี้เรามองรู้หมดละเอาเงินที่จะไปเที่ยวมาซื้อกล้าไม้ทั้งนั้นเดินเข้าไปหาวัดกันดานกันดานถวายค่าน้ำค่าไฟวัดละ 2,000 3,000 เรื่อยไปยังจะดีกว่าใจผมนะอันนี้เห็นมีพยุงเนาะแทรกไปเรื่อยๆแทรกนี่แหละมาปลูกแล้วมันปลูกปลายฝนไงพี่ปลูกปลายฝนมันก็เลยเหลือเท่านี้อะไรเงี้ยเอาปลายฝนที่แล้วนี่ใช่ป่ะใช่ใช่ไหนมาดูต้นพยุงนี่หน่อยเนี่ยมันปลูกปลายฝนไปปลูกพยุงแทรกเข้าไปกับไม้สักไม้สักประดูอ่าเนี่ยยังพอเป็นแถวนี้นึงถ้าจะปลูกปลายฝนนะมันต้องดินไถ่ไงมันยังอยู่รอดแต่นี่มันเป็นดินที่ไม่ไถ่มันเลยรากมันเดินไม่ได้มันแข็งมีประดู่ก็ติดที่มาติดที่มาทางน้องไปดูประดู่ต้นนี้ดิต้นนี้โอ้โหติดเท่าไหร่อันนี้จากที่เดิมของมันเนาะใช่ใช่เราก็แค่มาปลูกเสริมปลูกเสริมอันนี้แหละครับที่เรียกว่าประดู่ป่าประดู่ป่าประดู่ป่าหรือประดู่แดงนะครับถ้าประดู่กิ่งอ่อนบอกเลยว่าอย่าไปปลูกเลยนะครับมันไม่ได้อะไรเลยแปลงนี้ก็ต้องมีถึงประมาณเกือบ100ต้นน่ะประดู่นะครับนี้โดยขึ้นโดยธรรมชาติครับเพราะมันจะมีต้นแม่ปิวมาเอาแล้วเจ้าของเดิมไอ้ที่แปลงเนี้ยมันคนไม่เขาซื้อขายกันเมื่อ20กว่าปีแล้วไม่เคยมาดูแลเลยนะตอนนี้เราไปเจาะกับธนาคารอะไรเงี้ยธนาคารก็ขึ้นป้ายเราก็เลยไปซื้อมาแต่ก็ยังอยากได้อยู่ยังอยากถัดไปนะใช่ๆแต่ก็เดี๋ยวว่ามันยังติดต่อเจ้าของไม่ได้ครับถ้าทางน้องมีเงินแทนที่เอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศมาซื้อที่ดินแบบนี้นี่โอ้โหต่อไปนะไปดาวอังคารเลยนะมีเงินไปเที่ยวดาวอังคารเลยนะต่อไปนะก็นี่แหละปลูกสะสมไว้ต้องกล้านะได้น้องๆลงให้อย่างนี้ก็แจ๋วเลยครับน้องๆมาปลูกช่วยดูหลุมก่อนดูหลุมเอาง่ายๆคือเขาก็วัดระยะเหมือนกันใช่ไหมไอ้มันมีหลุมเก่าอยู่มีต้นเก่าอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยต้นเก่ามันตายก็เลยตีข้างๆต้นเก่าอ่ะเพราะมันปลายฝนเกินไปเมื่อที่แล้วนะก็จับระยะประมาณ2คูณไอ้นี่3คูณ3นี่3คูณ3ครับ3คูณ3โอ้โหแต่มีดงประดู่ป่าเป็นพี่เลี้ยงนี่ก็สุดยอดแล้วครับพี่น้องเลยครับเนี่ยต้นแม่มันอยู่ตรงนู้นแล้วก็ปิวมาเกิดเองปิวมาเกิดเองที่ดินที่อยู่ในธนาคารเนี่ยเนาะเขาว่าเพราะว่าเขาที่ดินอยู่ในธนาคารเราเห็นว่าตรงนี้มันติดกับของเราอะไรเงี้ยครับยิ่งข้างในยิ่งแน่นเลยประดู่ยิ่งแน่นเลยอันนี้ก็โครงการเนาะอาจจะได้ซื้อบ้างประดู่กล้าไม้ที่เตรียมไว้ที่ซื้อมากล้าเท่าไหร่ครับผม6บาทอ๋อ6บาทน้องมันเอามาส่งให้อยู่ที่ยโสที่ขอวังนะครับโอ้ขอวังก็แหล่งไม้เขาแหล่งรู้จักกันก็เลยเอามาส่งพี่น้องเอาไม้อะไรอย่างเงี้ยครับ
ปลาดูแน่นมากนี่ถ้าได้แปลงนี่อีกแปลงนึงนะครับแนวโอ้โหอาณาจักรเลยครับตรงนี้นี่ต้องมีทั้งที่ดินและได้ทั้งตรงนี้น่าจะอีก30ไร่อยู่ครับแปลงนี้ก็เอามาแล้ว8ไร่นะได้แล้ว8ไร่ก็มาจัดการสังสางเล็กน้อยใช่ไหมใช่ใช่เพราะมันยืนมันเนี่ยมันเป็นประเภทเนี้ยเนี่ยมันยืนดงเก่านะมันเป็นดงเก่าเลยต้นสักที่นี่นะเจ้าแก่นดีมากสักที่นี่นะเพราะมันเป็นสักแบบไม่เจอแบบแห้งแล้งอ่ะกับผีจะไม่มีอะไรเงี้ยมีตะแก่นเลยอะไรเงี้ยครับโอ้เห็นไม้ประดู่แล้วสุดยอดมากเลยเพราะมันปลูกใกล้ๆกันทีมันจะตรงเนาะครับใช่ใช่มันจะตรงนี่มันจะได้ไม้กระดานดีๆเลยแหละตอนนี้เราถ้าเราจะปลูกไม้ประดู่เงี้ยเราต้องปลูกอาศัยทีก่อนแล้วเราต้องล้อมไปทำให้ห่างมันก็จะเราได้ความสูงแล้วเดี๋ยวมันก็จะขยายตามดีลำพังแค่จะขายไม้ล้อมนี่ก็โอ้ยเยอะแยะแหละนี่จะพยุงมันยังได้แสงได้อะไรอยู่เนาะที่ถูกเสริมเข้าไปใช่ใช่ใช่ถ้ามันโตสักหน่อยเราก็ยังล้อมออกได้ถ้ามันไม่อะไรอย่างเงี้ยครับครับเราก็จะล้อมออกแต่ปลูกให้มันมีก่อนให้มันมีก่อนอะไรเงี้ยบอกว่าซื้อสมมติซื้อต้นมา1,000ต้นอย่างเงี้ยเหลือ200ผมก็ดีใจแล้วนะผมไม่ได้คิดมากคือยังน้อยขอให้มันมีอะไรเงี้ยดีกว่าไม่มีครับมันรอดอยู่แล้วฮะครับพยุงมันสู้ทนแรงแล้วเดี๋ยวจะมีปลาดูมาแซมอีกอะไรเงี้ยอันไหนให้มันแข่งกันตอนนี้เราต้องจับแถวก่อนจับแถวเอาแถวพยุงเป็นหลักก่อนอะไรเงี้ยครับนี่ถ้าแปลงทุกแปลงคิดแบบช่างน้องนี่มันโหป่าประเทศไทยมันเพิ่มขึ้น แบบอัตโนมัติเลยนะ ดีกว่าให้กรมป่าไม้ไปปลูกใช่ใช่โอ้โหมันเปลืองงบอย่างงั้นมันเปลืองงบเปล่าๆได้รูปก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้นี่เราคนปลูกได้ต้นไม้ประเทศได้ป่าใช่ใช่ใช่ลมเย็นใช่ใช่เพิ่มพื้นที่ป่าให้ประเทศเลยเนี่ยส่งเสริมให้คนแบ่งที่ทำกินปลูกป่าใช่แล้วพวกอะไรเขาเรียกอึ่งอะไรนี่ก็เยอะมากนี่เยอะมากก็มาจับกันทั้งคืนเลยแปลงยูคานี่ตัดทีมก็ตัดหัวโล้เลยเนาะใช่ใช่แต่ถ้าเป็นแปลงไม้ป่ามันตัดโตเต็มที่เลยใช่สลับใช้ครับครับเขาบอกว่าพวกไม้ยูคาไม้ยางพารามันไม่ใช่ป่าใช่ตัดไอ้นี่ยิ่งแก่ยิ่งไปหน้าพวกไม้ประดู่พวกมะค่าอะไรอย่างเงี้ยครับพวกยางนานี่ยิ่งแก่ยิ่งไปหน้านี่ก็ให้เห็นนะครับแปลงแรกติดกับบ้านอายุไม้ประมาณ9ปีตั้งแต่นู่นมาเดี๋ยวมุมสูงนี่อยู่โหสวยมากเลยครับพี่น้องนี่เขาจัดล็อกขายเริ่มทีก็จะจัดเป็นล็อกก็เลยไปซื้อที่ดินมันเข้าไปอยู่ในธนาคารเพราะเจ้าของเดิมคงไม่มีเงินใช้หนี้ใช่ไหมใช่ใช่เลยว่ายังไม่มียังคนซื้อต้องไปซื้อกับธนาคารไงครับซื้อนี่เราก็ไปอาศัยซื้อกับธนาคารอันนี้ผมเดาถูกป่ะไม่รู้ว่าคือเมื่อก่อนปลูกพืชจนเดี่ยวจนนี่ท่วมอ่ะแล้วสุดท้ายธนาคารมันเขาจัดล็อกขายเป็นป่าสักทองเป็นสักทองนะทำแปลงสักทองขายเป็นล็อกเป็นล็อกอะไรเงี้ยล็อกก็สองไร่สามไร่อะไรเงี้ยครับของช่างน้องก็เรียกว่าเอาไม้ป่าเป็นพืชเศรษฐกิจทีเดียวจบคิดกันง่ายๆทีเดียวจบไอ้ผลไม้อย่างอื่นมะม่วงมะพร้าวซื้อกินอย่างเดียวเอาของหลักเลยเพราะว่าถ้ามาเอามะพร้าวมาปลูกในแปลงเนี้ยมะพร้าวมันก็ชะลูดมันก็ชะลูดมันก็สู้ไม่ได้มันก็ไม่มีลูกอะไรเงี้ยครับเพราะมะพร้าวมันต้องเจอแดดแล้วกิ่งมันต้องแบะๆอะไรเงี้ยเอาไม้ป่าทีเดียวจบเลยนะรุ่นลูกรุ่นหลานเลยครับแต่ถ้าจะอยากใช้ก็ได้แล้วเนี่ยไม้ประดู่ต้นไซส์อบโอบเนี่ยใช่อ้วนอบโอบเนี่ยได้อยู่ครับครับครับแล้วมันมีเนี่ยต้นแม่มันใหญ่มากต้นแม่มันใหญ่มากมันจะแน่นเลยต้นประดู่ป่าฝั่งซ้ายเนาะฝั่งซ้ายนี่ก็โอ้ลูกมันปิวมาเกิดทั่วเลยนะเนี่ยครับต้นไม้หนึ่งต้นมันออกลูกมาเป็นหมื่นเนาะใช่ใช่ใช่ถ้าคนเรารู้จักรักษาเนี่ยโอ้ยอดเอามากี่ต้นครึ่งหนึ่งก็เปล่าพยุงครึ่งเลย
ครับแซมครับแซมแน่นๆไปเลยแล้วเห็นมีช่างน้องก็มีไม้ล้อมที่จะไปถวายวัดอีกครับครับกำลังล้อมอยู่เพราะว่าเห็นวัดร้อนไงเราอันไหนพอมีแรงพอเอาไปปลูกวัดเนี่ยจะเน้นใบเน้นมะค่าปะดูกะพี้จันอะไรพวกเนี้ยเอาทำไปเพื่ออะไรแบบยังไงแบบมันเป็นมันเพิ่มแบบว่าไม้ป่าสักวันหนึ่ง 40-50 ปีไอ้ไม้นี่ก็ยังตัดทำสร้างวัดต่อไปได้อีกอย่างน้อยได้ล่มแล้วอีก40เกิดมันแก่แล้วอะไรแล้วตัดไปมันก็ยังสร้างวัดต่อไปได้ยังน้อยเป็นการทำบุญอีกรูปแบบนึงอีกรูปแบบนึงบางคนเขาก็เอาเงินถวายสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะนั่นก็มันยังไงอะใจใครใจมันใจใครใจมันครับของช่างน้องนี่เอาต้นไม้ถวายต้นไม้เพราะว่าเราเห็นไงเวลาตอนมีงานทีอะไรทีเนี่ยแม้แต่ล่มเนี่ยรถยังแย่งกันเข้าไปจอดเรานึกอย่างนี้ล่มรถนี่คนนี่ก็ยิ่งแย่งกันใหญ่เพื่อจะไปอยู่ในล่มรถนี่ก็ยังแย่งกันอะไรเงี้ยเพื่อจะได้อยู่ในล่มเราก็เลยต้นไม้เนี่ยดีที่สุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูแปลง2แล้วอีกอย่างนึงคือเราปลูกต้นไม้ในวัดหรือในที่สาธารณะรุ่นลูกรุ่นหลานมันก็ยังดูรู้ว่านี่พ่อปลูกไว้ปลูกไว้ทวดปลูกไว้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยังเป็นแบบให้รู้อะไรเงี้ยช็อตแรกทั้งน้องจะฝากอะไรกับพี่น้องบ้างมั้ยก็ไม่มีอะไรครับคือเราบางครั้งเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองว่าเราควรจะเดินทางไหนทางที่เราควรเดินทางไหนอะไรเงี้ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเรารู้หมดแล้วเราจะเดินทางไหนผิดชอบผิดถูกอะไรเงี้ยทุกคนรู้เหลือแต่ลงมือทำใช่ที่บอกว่ารักในหลวงรักในหลวงเนี่ยใช่ไอ้คิดอะคนเรามันคิดได้วันมันคิดเป็นร้อยเรื่องแต่จะทำได้สักกี่เรื่องแต่ของช่างน้องนี่บอกรักในหลวงแต่ลงมือแล้วลงเลยทำเลยเพราะว่ายึดถึงโหยในหลวงเป็นหลักเพราะว่าไม่มีอะไรที่สุดแล้วของในหลวงเนี่ยที่สุดแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูแปลงที่2เนาะแปลง1เอาเท่านี้ก่อนครับครับโอเคครับ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 ขุดดินแล้วเอาลงได้เลยนะครับขุดดินแล้วก็ปลูกได้เลยไม่ได้มีปุ๋ยรองเลยนะครับ